วันนี้เป็นต้นกล้าวันหน้าเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ทุกต้นที่ให้ประโยชน์แก่โลกใบนี้อย่างมากมายกว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ต้องมาจากเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าต้นเล็กๆผ่านการปลูกผ่านการเพาะผ่านการดูแลจนกระทั่งวันหนึ่งมันก็สามารถที่จะหยัดยืนอย่างรากฝังโคนทำประโยชน์อย่างมหาศาลคนเราก็ควรจะเป็นเช่นต้นไม้นะครับวันนี้ขอให้กำลังใจทุกท่านในตอนต้นไม้สอนคนครับคุณผู้ชมครับเคยสังเกตต้นไม้ต้นใหญ่ๆไหมครับว่ากว่าที่มันจะเติบโตได้ซึ่งจะต้องอาศัยระยะเวลายาวนานนั้นมันก็เริ่มต้นจากเมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นกล้าต้นเล็กอาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างรากฝังโคนลงไปแล้วมั่นคงดีแล้วมันจึงสามารถที่จะแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่มนุษย์หรือให้ประโยชน์อย่างเช่นเรื่องของปัจจัย4มันให้เสื้อผ้ามันให้อาหารมันให้ที่อยู่อาศัยมันให้ยารักษาโรคแก่มนุษย์เราอย่างมากมายเหตุผลเพราะมันหยัดยืนอย่างมั่นคงแล้วนั่นเองคนเราก็เช่นเดียวกันครับก่อนที่จะทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์หรือโลกใบนี้ได้ก็ต้องอาศัยการหยั่งรากฝังโคนเช่นเดียวกันด้วยการเติมความรู้และประสบการณ์เติมความสามารถเติมหัวจิตหัวใจที่เข้มแข็งเพราะไม่เช่นนั้นถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจที่จะทำประโยชน์แก่โลกใบนี้แต่จิตใจยังไม่เข้มแข็งพอเจอแรงเสียดทานเจอลมปากของคนแม้เพียงเล็กน้อยก็ท้อแท้ท้อถอยล้มเลิกความตั้งใจไปเสียเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปครับเหมือนดั่งต้นไม้ใหญ่กว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ต้องค่อยๆเป็นต้นกล้าที่พัฒนาไปทีละน้อยทีละน้อยขอให้กำลังใจผ่านคำพูดของมหาตมะคานธีที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าจงดูต้นไม้เป็นตัวอย่างนั้นควรจะเป็นเครื่องเตือนใจเราไว้เสมอต้นไม้ทนต่อการถูกแสงแดดแผดเผาแต่ก็ให้ความร่มเย็นแก่เราแล้วเราล่ะกำลังทำอะไร